สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าฟอร์ดชาแนลครับช่องนี้นะครับมีรถ Ford Next Gen Ranger และ Everest แต่งนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้พามาชมรถของพี่อ้อย FC จากภูเก็ตกันนะครับคันนี้จะเป็น Everest Wildtrak นะครับเพิ่งลงแล้วก็แต่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาชมความหล่อกันครับคันนี้เป็น Wildtrak ขับ4นะครับเครื่องยนต์ 2,000 นะครับ210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยพี่อ้อยตกแต่งทั้งคันนะครับมาดูชุดหน้ากันหน่อยนะครับสำหรับด้านหน้าครับใส่เป็นตัวกระจังหน้านะครับเป็น FORD แบบ Raptor V6 ครับตัวนูนๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหลังพึ่งนะครับตัวนี้ติดตั้งมาในตัวกระจังหน้านะครับมีไฟด้านบนด้วยนะครับในส่วนของตัวไฟมินิไลท์นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งมาในตัวกระจังหน้าเวลาเปิดไฟหลีนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับสำหรับไฟมินิไลท์ด้านบนแสงสีขาวแบบนี้เลยนะครับในส่วนของชายด้านล่างครับตัวนี้นะครับพี่อ๋อยได้สั่งเป็นตัวงานชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าครับและด้านหลังเนาะตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นงานของวิกเตอร์นะครับก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสีสันตัดขอบสีเทานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับรถคันนี้มีกล้องหน้านะครับกล้องรอบคันมาให้นะครับมีเรดาร์ด้านหน้าตรวจจับมาให้ด้วยนะครับพร้อม Adaptive Cruise Control นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาทั้งหมด6จุดนั่นเองนะครับในส่วนของไฟหน้ารุ่นนี้ครับเป็นไฟหน้าแบบเมทริก LED นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นตัวไฟหน้าปรับออโต้ได้เลยนะครับทั้งสูงต่ำซ้ายขวาได้หมดเลยลบไฟแยงตาได้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ C-clamp นะครับที่มากับตัวไฟหน้าเขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้สว่างมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับใส่ตัวครอบไฟหน้าเข้าไปเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็ใส่ทำให้ไฟเนี่ยดูเหมือนตาเหยี่ยวนะครับดูคมขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวครอบไฟหน้ามีโลโก้คำว่า Everest ด้วยมาดูด้านข้างกันบ้างครับสำหรับด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นชุดเซตนะครับของ Victor นะครับจะเป็นงานสีดำเงานะตัวนี้เป็นซุ้มล้อนะครับตัวนี้ก็ประมาณขนาด3นิ้วนะครับก็ติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นสีดำเงานะครับเพื่อที่จะให้รับกับตัวล้อแม็กที่มีสีสันสวยงามแบบนี้ครับเป็นก้านวายนะครับตัวนี้ก็เป็นงานเพอร์ฟอร์มิ่งนะครับเป็นลายก้านวายสวยงามมากตัวนี้ยอดฮิตสำหรับตัว Everest นะครับสีจะเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเข้ามาเป็นขอบ20ออฟ0นะครับแล้วก็ในส่วนของยางครับใส่เป็นยางโตโยต้านะครับแบบ Rugged Terrain หรือ RT นั่นเองนะครับดอกบ้างสวยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของซีรีส์ยางอยู่ที่275นะครับ55R20นะครับคันนี้พี่อ๋อยไม่ได้ยกนะตอนแรกกะว่าจะยกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างยังไม่ต้องเปลี่ยนโชคนะตอนแรกก็จะใส่เบรกแบมโบ้ด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างครับตัวนี้ฮะโลโก้คำว่า Wildtrak ครับมาจากโรงงานครับสีดำเงานะครับติดตั้งมาให้นะครับเบ้าลงมือจับติดตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วก็คันนี้เนี่ยมีระบบสมาร์ทคีเลสสามารถแท็บล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้โดยที่มีรีโมทในตัวนั่นเองนะครับมีกล้อง360องศาด้านข้างมาให้ครับไรสปอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าสีเขาจะเป็นสีเทากาไฟนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับมาที่หูกระจกเนี่ยมีมาให้ในรถคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนคันนี้นะครับติดฟิล์มใบด้านหน้า40นะครับด้านข้างนะครับ60แล้วก็มูลลูปอีก60นะครับในส่วนของด้านบนมีราวหลังคาด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับสีบรอนเงินแล้วก็ตรงรุ่นของ Wildtrak ก็คือเขาจะมีร่องตรงกลางตัวนี้นะครับถ้าเป็น Everest ธรรมดาเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าติดแนบชิดไปเลยใช่ไหมครับสำหรับตัว Wildtrak เขาจะพิเศษหน่อยเหมือนรถ Ranger เลยนะครับในส่วนของบันไดเหยียบด้านข้างครับมีครอบสีโครเมียมมาให้บันไดจะเป็นสีดำนะครับเซาะร่องสวยงามมากๆนะครับมาดูด้านหลังนี่ฮะล้อแม็กสวยมากนะครับซุ้มล้อสีดำเงานะเดี๋ยวพาตากล้องมาดูใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมาดูในโซนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นในส่วนของตัวครอบไฟแล้วก็มีไฟเบรกมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ฮะเวลาเราเหยียบเบรกนะครับนี่ฮะเปิดไฟหลีจะเป็นสีขาวนะครับเหยียบเบรกจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบไฟนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีไฟด้วยแบบนี้นะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้เป็นตัวคำว่า Everest แบบนี้ครับแล้วในส่วนของไฟเบรกนะครับไฟถอยนะครับจะเป็นตัวซิกเนเจอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะครับไฟก็จะสวยงามนะครับเต็มซุ้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะครับซ่อนอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด6จุดมีมาให้ด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านท้ายตัวนี้นะครับตกแต่งเป็นงานชุดวิกเตอร์ครับมาพร้อมกับท่อคู่นะครับตัวนี้จะเป็นงานชุดแต่งนะครับแต่ท่อเดิมเขาจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับด้านล่างจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างคันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับจะเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดแล้วนะครับในรุ่นของ Everest นะครับในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยนะครับมีระบบวัดลิงก์กันพลิกคว่ำมาให้ด้วยนะครับสำหรับ Everest นะครับจะมีใน Everest แล้วก็ Raptor เท่านั้นนะครับตัววัดลิงก์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันหน่อยเดี๋ยวต่อพามาดูด้านหลังนิดนึงแป๊บนึงนะพามาดูตัวเตะเปิดประตูหน่อยเดี๋ยวขอเคลมนิดนึงนะครับตัวเตะเปิดประตูเนี่ยต้องมีกุญแจด้วยนะครับเดี๋ยวลองเตะดูนะนะครับนี่เป็นไงนะครับง่ายเลยนะฮะสำหรับตัว Everest นะครับ
นี่ครับเปิดออกมานะครับตัวแถวหลังเนี่ยครับแถว3สามารถใส่ของได้นะครับใส่ของได้สบายเลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีไฟ LED มาให้ด้วย2ข้างนะครับตัวนี้สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะปรับระดับตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะกดค้างไว้ได้นะครับแบบนี้แล้วก็กดอีกทีนึงสามารถปรับระดับได้นะครับถ้ามันสูงไปนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะกดแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับมันก็จะปรับระดับให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดแล้วกันนะฮะโอเคด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูด้านในกันหน่อยนะครับคันนี้เป็นระบบขับ4นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับเวลาทางลื่นๆนะครับดีไซน์ภายในของรุ่น Ytech นะครับจะเป็นสีดำตัดตะเข็บสีส้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Ytech เขาเลยนะครับพาไปดูด้านในครับจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้มีปุ่มกดมัลติฟังก์ชันต่างๆด้านขวาควบคุมหน้าจอเลื่อนไม้นะครับตัวนี้เลื่อนไม้ได้มาเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับ12นิ้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับหน้าจอ12นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแยกซ้ายขวาเป็นตัวเกียจวัดรอบแล้วก็เกียจวัดความเร็วนี่ครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูข้างในนะครับนี่12นิ้วตัวนี้นะครับแบบแรปเตอร์เลยสำหรับตัวเรือนไม้นะครับแบบนี้นะฮะตัวกุญแจจะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับแบบนี้สตาร์ทง่ายมากนี่แบบนี้เลยนะครับพุชสตาร์ทแล้วก็ปรับไฟหน้านี่มีทั้งหมด4ระดับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวปรับออโต้ทั้งหมดนะรุ่นนี้นะครับไปดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับมีหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้ใหญ่มากๆนะครับคันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับและที่สำคัญคันนี้มีระบบในการถอยจอดด้วยนะครับก็ใช้หน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแท่นชาร์จมีไวเลสชาร์จมาให้ครับ USB Type-C มีมาให้ครบแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเกียร์ตัวนี้ครับเป็นเกียร์ E-Shifter นะครับหรือเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานเป็นตัวถอยจอดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดด้านซ้ายนะครับจะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับไดรฟ์โหมดการขับขี่มีทั้งหมด6โหมดตรงคอนโซลกลางเห็นไหมฮะนี่จะมีทั้ง 2H 4H 4Low มีมาให้นะครับมีระบบถอยจอดมาให้นะครับมีช็อตคัทมาให้สำหรับใครที่ชอบออฟโรดนะครับแล้วในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะแบบสีดำตัดได้สีส้มนะครับมาพร้อมกับปักโลโก้ Ytech สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของ Ytech เขาเลยนะครับสำหรับดำตัดส้มนะครับคันนี้สวยงามมากๆเลยโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถ Everest ตอนนี้บอกได้เลยว่ารับรถได้แล้วนะครับรับรถได้แล้วด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้ตอนนี้รถมีให้พี่ๆได้จับจองกันแล้วอันนี้พี่อ๋อยจองมาประมาณแค่เดือนนิดๆเดือน2เดือนนะครับแล้วก็ได้คิวพอดีเลยสำหรับ Everest Ytech สีขาวมุกคันนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถจองมาในเพจเตาฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นะครับหรือโทรเข้ามาครับ0979188324นะครับฝากติดตามช่องเตาฟอร์ด Channel ด้วยนะครับในช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์หากถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเต๋ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันวันรับรถวันนี้ขอลาไปส่งมอบพี่อ๋อยก่อนแล้วกันสวัสดีครับ